สวัสดีไว้เฮ้ยและนี่คือช่องพี่แจ๊หมองนะจ๊ะท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้อากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนร้อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ร้อนธรรมดาแม่งร้อนแบบตับแลบเลยบางคนในเสื้อฉ่ำเลยนะครับนึกไปอาบน้ำมาที่กงขี้กากเงี้ยเป็นทวีปเลยนะอย่างไรก็ตามครับเขาบอกไว้ว่าอากาศร้อนร้อนเนี่ยบางทีมันก็สามารถทำให้เราครับเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้เพียบเลยด้วยเหมือนกันซึ่งวันนี้ครับพี่เจมองเองก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโรคนี่แหละครับว่าแต่มันจะมีโรคอะไรบ้างนั้นก็ไปติดตามรับฟังรับชมกันเบย1คิดแต่เฉียบพลันโรคนี้นะครับมีชื่อนึงเรียกว่าโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันเกิดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วมันมีการปนเปื้อนของพวกเชื้อโรคครับเช่นพยาธิเชื้อไวรัสแบคทีเรียเอวิติงชิงกาเบลซึ่งของพวกนี้ครับมันมักจะอยู่กับอาหารที่เรากินเข้าไปครับเช่นน้ำดื่มอาหารข้าวผัดโอเลี้ยงกะเพราหรือเอาง่ายๆครับสิ่งที่เราแจกเข้าไปซึ่งเชื้อโรคพวกนี้ครับบางทีอาจจะมาจากเราครับที่แบบว่าล้างมือไม่สะอาดหรืออาจจะเกิดจากแมลงวันแมลงหวี่ที่มันไปตอมแล้วมันก็ไข่แล้วมันก็เชื้อโรคก็ไปฝากไว้ที่อาหารเราแล้วเราครับก็กินเข้าไปจากนั้นเราก็เกิดอาการติดเชื้อพอติดเชื้อเราก็ขี้แตกครับฉะนั้นเนี่ยกินอร่อยต้องระวังให้ดีนะ2ฮะโรคอาหารเป็นพิษโรคนี้ครับมักเกิดจากอาหารเหมือนกันครับแต่ว่าเกิดจากอาหารที่แบบสุกๆดิบๆซึ่งอาหารประเภทนี้ครับมันจะมีเชื้อโรคอยู่แบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกไว้ว่าหากเราครับกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีอาการแบบเป็นไข้ปวดท้องเกิดการอักเสบที่กระเพาะอาหารหรือไม่ก็ลำไส้เว้ยรวมทั้งเราครับอาจจะมีอาการปวดท้องปวดเมื่อยขึ้นไส้อาเจียนอุจจาระร่วงขี้แตกนั่นเองรวมไปถึงการติดเชื้อที่อวัยวะอื่นๆครับเช่นติดเชื้อที่ข้อกระดูกติดเชื้อที่ถุงน้ำดีติดเชื้อที่หัวใจติดเชื้อที่ปอดที่ไตเยื่อหุ้มสมองไปจนถึงโลหิตเป็นพิษซะเลยครับนอกจากนี้นะครับถ้าผู้หญิงมีลูกเนี่ยไม่แน่ครับว่าลูกเนี่ยอาจจะต้องตายเลยก็ว่าได้ครับแต่ไม่ว่าคนไหนก็ตามครับที่เป็นผู้หญิงและมีลูกอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องโรคนะครับกลัวว่าใครเป็นพ่อของลูกดีกว่านะว่ากันว่าหาลูกหาง่ายแต่หาผัวหายากนะครับ3ครับโรคบิดต้องบอกก่อนนะครับว่าโรคบิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเด็กแบนบางคนบอกโรคบิดก็ได้เลยครับพี่หนูบิดมิดไมเลยครับพี่มันไม่ใช่โว้ยโรคบิดเนี่ยมันคือโรคของการปวดท้องปวดบิดไงเคยไหมปวดขี้จะแบบว่าอ๋อเบ่งเท่าไหร่ก็ไม่ออกสักทีนึงปวดอยู่นั่นแหละนานจะโคจะคิวจะล่ออยู่ละยังไม่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเรียกว่าโรคบิดโรคนี้ครับเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรืออะมีบาซึ่งส่วนมากครับมาจากอาหารและส่วนใหญ่ครับมักอยู่ในผักดิบๆรวมถึงน้ำดื่มครับที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเอาเป็นว่าจะกินอะไรเนี่ยรักษาความสะอาดสักนิดนึงแล้วกันนะครับไม่อย่างนั้นบิดแน่นอนเป็นเกียวนะ4โรคอหิวาตกโรคต้องบอกเลยนะครับว่าโรคนี้เกี่ยวกับเรื่องของขี้ของเยี่ยวเหมือนกันฮะว่ากันว่าเกิดจากเชื้อโรคครับแล้วก็เป็นเชื้อแบคทีเรียซะด้วยสามารถติดต่อจากอาหารน้ำดื่มที่ไม่สะอาดหรือสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วมีความสกปรกเว้ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราครับเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยโคตรทรมานเลยนะครับอันดับแรกเลยอุจจาระของเราหรือว่าคลี่เราครับมันจะเหม็นคลาวมากรวมไปถึงเราจะไม่มีอาการปวดท้องอะไรเลยครับแต่ข้างในนั้นบอบช้ำมากรวมไปถึงเราครับจะมีอาการแบบหิวน้ำมากๆเดี๋ยวหิวกินเยี่ยวแล้วนะยังไม่หายหิวเลยอีกทั้งเราครับยังขาดเกลือแร่แบบฉับพลันเลยทีนี้ครับหากเราไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเราครับมีโอกาสอ่อนเพลียชีพจรเต้นเร็วภาวะขาดน้ำรวมไปถึงเราจะช็อกเลยนะครับไม่ใช่ตกใจนะเหมือนช็อกแบบหมดสติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนแจ็คพอตครับตายเลยฉะนั้นต้องระวังให้ดีเลยนะจ๊ะโรคนี้น่ากลัว5ครับโรคไข้รากสาดน้อยชื่อฟุ้งฟิงมากเลยอะแกบอกตรงกันนะครับว่าโรคอันนี้เนี่ยมีอีกชื่อนึงนะครับมันชื่อว่าโรคไข้ไทฟอยด์ครับเป็นอีกโรคนึงครับที่มาจากอาหารที่สกปรกเหมือนกันรวมไปถึงน้ำดื่มที่แบบมีการปนเปื้อนเอาง่ายๆครับสิ่งที่เราแจกเข้าไปเขาบอกเลยนะครับว่าหากเราไปโรคนี้ปุ๊บเนี่ยเราเขาจะมีอาการแบบว่าเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเบื่ออาหารท้องผูกขี้ไม่ออกนั่นเองนะฮะสักพักเราอาจจะท้องเสียซึ่งภาษาบ้านเรียกว่าขี้แตกนอกจากนี้ครับเขาบอกไว้ว่าใครก็ตามเขาที่เป็นโรคนี้เนี่ยเราครับมันจะขี้ไม่หยุดเลยเดี๋ยวปวดชะโครกแตกนะครับจะไม่หายปวดเลยฉะนั้นถ้าไม่อยากคลี่บ่อยรักษาความสะอาดและรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆโรคที่6ครับอันนี้แถมให้โรคตะคริวครับตะคริวครับหรือว่ากล้ามเนื้อหดตัวเฉียบพลันทำให้เราครับมักมีอาการปวดขาหรือว่ามีภาวะเป็นอัมพาตชั่วขณะซึ่งบอกเลยครับว่าการเป็นโรคนี้ถ้าไม่รีบจัดการซะเนี่ยอาจจะเกิดขั้นมันบีบตัวจนเราตายก็ได้นะครับซึ่งการเป็นโรคนี้ครับส่วนมากแล้วก็นวดอะไรหรือก็หายไปเองแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่น่ากลัวกว่านั่นคือการที่เป็นโรคนี้ขณะที่ว่ายน้ำครับใช่แล้วครับในบ้านเราเองเนี่ยเห็นข่าวบ่อยมาก
น้องๆหนูๆครับไปเล่นไปว่ายน้ำกันแล้วปรากฏว่าไปจมน้ำกันเนื่องจากว่าเป็นตะคริวทำให้ไม่สามารถว่ายน้ำและกลับเข้าฝั่งได้สุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตครับเรื่องนี้ผมบอกตรงนะครับว่าผมเป็นห่วงมากๆเลยฉะนั้นครับการว่ายน้ำสามารถว่ายได้แต่ว่าก่อนจะว่ายนั้นต้องดูความพร้อมของร่างกายตัวเองด้วยรวมทั้งต้องดูเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับกรณีที่เราแบบจะจมน้ำอย่างเงี้ยเราสามารถใช้อะไรได้บ้างในการช่วยชีวิตของเรารวมทั้งก่อนว่ายน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเราเองนั้นควรจะบอกผู้หลักผู้ใหญ่ให้รู้เรื่องก่อนเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเสียใจในภายหลังนะครับบอกเลยว่าถ้าไม่รักเนี่ยไม่บอกหรอกนะจ๊ะเอาเป็นว่าบอกรักทุกคนแล้วกันนะคะคลิกคลิกทั้งหมดนี้ครับคือ6โรคที่ผมครับอยากจะฝากทุกคนเอาไว้ในวันนี้เนาะส่วนใครก็ตามครับที่มีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันครับมาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวน้องหมอนะครับจะลงมากดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์เลยก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของ6โรคที่เป็นกันในช่วงหน้าร้อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจครับให้กับช่องพี่เจมองด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนำหนุนรายการโดย Mighty Marshmallow ปีโป้กัมมี่หนึบอร่อยวิตามินซีสูงลองเลย